สวัสดีครับสถานการณ์ในเมียวดีตอนนี้กองกําลังของกระเรียงก็ได้ประกาศยึดเมืองเมียวดีนี้ได้แล้วหมายความว่ายึดอํานาจการบริหารเมืองได้ส่วนทางฝ่ายพม่าอันนี้ก็พยายามส่งกําลังเข้ามานะครับมันก็มีการวิเคราะห์จากสื่อในประเทศว่า เกิดสงครามใหญ่แน่เรื่องนี้ผู้ชมก็ต้องพิจารณานะครับมีการวิเคราะห์ว่าจีนเนี่ยจะมาช่วยเหลือพาม่าในการยึดเมียวดีคืนส่วนกําลังของกะเลี่ยงได้รับการสนับสนุนจากสาราตมิกา้าแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจปริบทของพาม่านะครับมันมีหลายเงื่อนไขเราได้ยินข่าวว่าจีนเนี่ยช่วยเหลือโกกัง้งอารการ์คชินและก็ตาอางในการรบกับพามา่าอันนี้บางคนคิดว่าจีนเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับทหารพามา่า จริงๆคิดแบบนั้นเลยก็ไม่ได้นะครับต้องดูทีละจุดต้องดูแต่ละกรณี ในกรณี่องกเรียงจีนไม่มาช่วยกเรียงนี้อยู่แล้วและจีนต้องการปราบทุนจีนแก๊งคอร์เซนเตอร์ในเมียวดีก่อนหน้านี้จีนก็ได้ร่วมมือกับพม่านะครับในการจับตัวคนจีนกลับไปดำเนินคดีที่มาแล้วต้องเข้าใจว่าทุนจีนเนี่ยไม่เกี่ยวกับรัฐบาลจีนนะครับและทุนจีนที่มาอารวาสแถวนี้ส่วนใหญ่ก็หนีการปราบปรามจากรัฐบาลจีนมาถามว่ารัฐบาลของจีนจะช่วยพม่าในการยึดเมียวดีคืนจากกเรียงนี้หรือไม่อันนี้มันตอบยากมากนะครับเพราะว่าจีนไม่ได้มีผลประโยชน์ ยตรงในเมืองเมียวดีจะมามองว่าจีนเนี่ยมาซ้อมรบชายแดนพมา่าอันนี้ก็ไม่ได้มันคนละเรื่องนะครับในความคิดของแอดมินจีนเนี่ยไม่ได้สนับสนุนรัฐบาลพม่านี้ขนาดนั้นจีนสนับสนุนกองกําลังที่มีผลประโยชน์ของจีนในพื้นที่มากกว่านะครับเช่นอาราการในรัฐยะไข่ซึ่งก็เป็นแหล่งขุดกา๊าซแล้วก็น้ํามันตะอางโกกัง ซึ่งก็มีแนวทอการของจีนนอกนั้นจีนก็ไม่ยุ่งส่วนว้าแล้วก็เมืองลานะครับอันนี้จีนสนับสนุนก่อนหน้าแล้วแล้วก็ได้เป็นเขตปกครองพิเศษที่ไปแล้วความสัมพันธ์ของจีนในพมา่าเป็นแบบผลประโยชน์นิยมนะครับถ้าจีนมาช่วยฐานพมา่ารบกับกระเหลี่ยงจีนจะได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าอารักันก็ยังรบกับพม่าอยู่ถ้าพม่าแข็งแกร่งขึ้น อาการก็ไม่ประสบความสําเร็จอันนี้ถ้าพิจารณาแล้วนะครับจีนคงไม่ทุ่มทุนมาช่วยทหารพมา่ารบกับกะเรี่ยงนี้ขนาดนั้นส่วนกะเรี่ยงไม่ว่าจะมีคาว่าซาดมิกาีสนับสน,นุนแต่ก็อยู่ในกรอบนะครับไม่ได้ทุ่มเทมากมายนี่เหมือนกันการคิดว่าจีนกับซาดมิกาจะมาสนุนแต่และฝ่ายแล้วก็เกิดสงครามใหญ่จนไทยเนได้รับความเดือดร้อนอันนี้ก็คงไม่ถึงขนาดนั้นใจเย็นๆน,นะครับ แอดมินเคยวิเคราะห์ไว้วันก่อนว่ากะเรี่ยงต้องการอะไรแยกประเทศขอเป็นเขตปกครองพิเศษเป็นสหพันธรัฐหรือว่าอะไรมันยังไม่ชัดเจนนะครับโดยอุรมการในตอนแรกกะเรี่ยงนี้ต้องการแยกเป็นอิสระ ตั้งแต่ยุคของซาบาอูจีช่วงหลังมาด้วยปัจจัยหลายอย่างนะครับทำให้แนวทางของกระเลี่ยงนี้เปลี่ยนไปตั้งแต่ยุคของนายพลโบมเมียจะมีการคุยกับพม่านี้มากขึ้นและช่วงที่องซานซูจีเป็นรัฐบาลน,นะครับก็พยายามคุยกับกระเลี่ยงในเรื่องของสหพันธรัฐแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าเอาจริงรัฐบาลโพเลนเนี่ยก็ไม่ได้มีอํานาจีน้ขนาดนั้นอันนี้ต้องเข้าใจที่มาที่ไปก่อนนะครับบางคนเชียร์ให้กระเลียงยแยกเป็นประเทศน้อย่างเดียวซึ่งต้องถามกระเลียงว่าต้องการอย่างไรด้วยนะครับ หลังจากยึดเมียวไวดีได้สาภาพหพีงชาติเกเรียงก็ได้ออกแถลงการอธิบายกันว่าสาภาพหพีงชาติเกเรียงหรือว่า KNU ก็มาจากกลียน National Union เป็นองค์กรทางการเมืองของเกเรียงเป็นผู้นำเกเรียงคิสแถลงว่า KNU เนี่ยพร้อมด้วยกำลัง KNA l หรือว่ากลุ่น National Liberation Army กับ KNDO หรือว่ากลุ่น National Defense Organization แล้วก็ PDF หรือว่า People's Defense Forces สามารถยึดฐานพม่าในเมียวดีได้ข้อความนี้ชัดเจนว่ากะเหลี่ยงพุทธดี b a แล้วก็ k n a อของมองชิตตู่ที่สนิทสนมกับพมา่าไม่ได้มาร่วมรบด้วยนะครับ KNU ก็ยังเป็นห่วงความปลอดภัยของชาวบ้านอยู่ก็ให้ปฏิบัติตามมาตรการของ KNU เพราะอาจจะยังมีการสู้รบกันอยู่นะครับข้อที่1 k n u กังวลต่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองฝั่งแล้วก็พยายามให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดข้อที่2นะครับ KNU มุ่งมั่นที่จะสร้างแล้วก็รักษาความมั่นคงความปลอดภัย ตามแนวชายแดนแล้วก็จะดําเนินการทําให้การข้ามแดนเนี่ยเป็นไปตามปกตินะครับข้อที่3นะครับเพื่อสร้างสติภาพและก็ความมั่นคงให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ทั้งฝั่งไทยแล้วก็กเหรี่ยง KNU กํากำลังทํางานเพื่อให้บรรลุความร่วมมือกับองค์กรนานาชาติและก็องค์กรในระหว่างประเทศ ข้อที่4นะครับเราเคารพและก็ให้เกียรติสหายทุกคนที่เสียสละในการต่อสู้กับระบอบเผด็จการแล้วก็จะสร้างพลเรือนใหม่โดยเคารพความหลากหลายและก็ไม่แบ่งแยกและสถาปนารัฐบาลกลางที่นําโดยพลเรือน KNU จะสู้ต่อไปก็เพื่อเป้าหมายที่มีร่วมกับพันธมิตรฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็ขอเรียกร้องให้ประชาชนในเมียนมานี้ลุกขึ้นมาสู้นะครับจากแถลงการของ KNU แอดมินมองว่ากระเรียงนี้ต้องการเป็นสหพันธรัฐไม่ได้ต้องการแยกเป็นประเทศ เรื่องนี้แอดมินวิเคาะห์ไว้ตั้งแต่สรครามพม่าเริ่มใหม่ๆแล้วละครับว่าความยากในการแยกเป็นประเทศนี่เป็นอย่างไรแยกประเทศมันพูดง่ายแต่ว่าทํายากเพราะว่าต้องสร้างตนเองขึ้นมาใหม่หมดต้องมีผู้สนับสนุนต้องมีผู้รองรับแล้วก็ต้องมีทุนอย่างสารัตวานะครับอันนี้มีพร้อมทุกอย่างแต่ก็ไม่สามารถแยกเป็นประเทศได้เพราะว่านานาชาติไม่รับรองแน่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่านานานชาติเนี่ยรับรองในนามของสาภาพเมียนมานี่ไปแล้วต้องมีประเทศใหญ่ๆห,หนุนหลังจริงๆนะคบ ถึงจะตั้งเป็นประเทศได้สหรัฐว้าก็ยอมขึ้นกับพมา่าแต่ว่าขอเป็นเขตปกครองตนเองซึ่งกลุ่มต่างๆก็ต้องการแปบ,บนานแล้วครับว่ากับเมืองลาลอยตัวนี้ไปแล้วพมา่ายอมแต่ถ้ายอมทุกกลุ่มเนี่ยพมา่าจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับเพราะว่าพมา่าจะเสียเขตการค้าชายแดนนี้ไปหมดและทรัพยากรธรรมชาติก็อยู่ในเขตของชาติพันธุ์ทั้งนั้นพมา่าก็พยายามเข้าไปมีอิทธิพลหวังควบคุมก็เลยเป็นอย่างที่เราเห็นนะครับมีการตั้งกองกําลังขึ้นมาต่อสู้ก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ ในพื้นที่ไม่ได้ต้องการเป็นรัฐชาติของตนเองเพราะว่ามีข้อจํากัดถ้าจะอยู่แบบโบราณเกลีดใครเขตีมันมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องมีตัวตนในสังคมโลกสมัยใหม่เพราะฉะนั้นสหพันธรัฐจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดของพมา่าเพราะเหตุนี้กลุ่มชาติพันธุ์ก็ตัดขาดจากพม่านี้ไม่ได้ กลุ่มชาติพันธ์ก็หวังให้รัฐบาลกลางไม่มากดขี่จนเกินไปความหวังอยู่ที่รัฐบาลพลรเรือนของพามา่าแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยฐานพาม่าเข้ามาแทรกแซงโดยตลอดนะครับต้องการมีอำนาจในพื้นที่อันนี้มันก็คุยกันไม่จบนซิซัทีประเทศที่ปกครองแบบสหพันธรัฐก็เช่นรัเสเซียอันนี้เป็นต้นมีหลายเผ่ามีรัเสเซียนี่เป็นรัฐบาลกลางแต่ว่ารัเสเซียคุมได้นะครับเพราะว่าแต่และเผ่านีรัเสเซียไม่ได้เข้มแข็งและก็ไม่ได้มีกองกําลังแต่รัเสเซียก็มีปัญหากับบางเผ่านี้เช่นกัน สเซียก็ใช้วิธีปากปามพาม่าก็จะทำแบบนั้นแต่ว่าในพาม่ามันซับซ้อนกว่ารัเสเซียเยอะในตอนที่พรรคเอ็นเอลดีของซูจีเป็นรัฐบาลน,นะครับการเจรจาตั้งเป็นสหพันธรัฐก็ไม่มีความคืบหน้าชาติพันธุ์มองว่าพาม่าเนี่ยไม่จริงใจถ่วงวลาน้ไปเรื่อยเพราะว่าองซานซูจีก็เป็นคนพามา่าและก็มองคล้ายกับฐานของพามา่าแต่ว่าพูดไม่ได้นะครับมันก็เลยเจรจาไม่สําเร็จจนมีการรัฐประหารยึดอํานาจแล้วก็เกิดเรื่องราวมาถึงปัจจุบันนะครับ สิ่งที่น่าสังเกตคือเหรี่ยง KNU ก็ยังมั่นใจในสหพันธรัฐเมื่อดูจากแถลงการนะครับยังหวังให้พม่าเนี่ยมาปกครองแบบรัฐบาลโพลเรือน เพื่อที่จะเจริจาเรื่องสหพันธรัฐ<า>กเ็เลียงไม่ได้คิดแยกเป็นอิสระเป็นรัฐอิสระหรือว่าแยกประเทศแน่นอนว่าต่างจากโดมการเดิมนะครับก็เลียงมีเหตุผลรองรับนี่อยู่แล้วบางกลุ่มในพมา่ามีการพูดถึงรัฐอิสระซึ่งมันยากกว่าสหพันธรัฐสหภาพเมียนมาหมายถึงทุกกลุ่มอยู่ภายใต้พมา่พมาพม่าปกครองแน่นอนว่าชาติพันธุ์ไม่เอาสหพันธรัฐเมียนมาหมายถึงทุกกลุ่มดูแ,แลตนเองปกครองตนเองแต่ว่าอยู่ภายใต้พมา่าอันนี้พมา่าไม่เอานะครับและสหบ พันธรัฐเนี่ยก็มีปัญหาระหว่างรัฐเพราะว่าในหนึ่งรัฐมีหลายกองกําลังพื้นที่ซับซ้อนแบ่งกันไม่ลงตัวนั่นคือเรื่องของพม่าแบบข้าวๆการต่อสู้ในพม่าก,ก็ยังอีกยาวไกลแต่ถ้ามองในรูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแอดมินคิดว่าอารกัน์กกังคชินต้องการแบบนี้ต้องการมากกว่าเป็นสหพันธรัฐอันนี้เราก็ต้องติดตามต่อไปนะครับ